เรามาดูกันนะคะว่าเราจะคอมเมนต์ยังไงไม่ให้เป็นสแปมนะคะค่ะสำหรับ YouTube แล้วนะคะเขาก็จะมีกฎหรือนโยบายเกี่ยวกับการสแปมหลอกลวงและการหลอกลวงนะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะคะอันนี้เป็นกฎของทาง YouTube ที่ตั้งไว้นะคะเป็นนโยบายเกี่ยวกับการสแปมนะคะก็จะคัด มาเป็นบางหัวข้อนะคะสักสี่ห้าหัวข้อนะคะหัวข้อแรกก็จะเป็นกลโกลงที่มีเนื้อหาที่เสนอเงินสดหรือของกํำนันอะไรต่างๆนะคะเพื่อให้มีความรวดเร็วเป็นลักษณะของธุรกิจแบบพีระมิดนะคะออซึ่งภาษาอังกฤษก็จะใช้เป็นพีระมิดออสกรีมนะคะใช้คำนี้นะคะเพราะว่าเป็นธุรกิจที่ไม่ได้มีจริงนะคะเสนอผลตอบแทนให้ ในอันตราผลตอบแทนที่สูงลักษณะนี้นะคะก็ลองไปหาข้อมูลดูใน Google นะคะนี้แม่ขุนทองดูมาแล้วนะคะแบบนี้จะเจอบ่อยนะคะในคอมเมนต์ของเราคือแชร์ลิงก์มาบอกเรานะคะว่าถ้าคุณอยากให้ผ่านกดรวดเร็วนะคะคุณก็จ่ายเงินเรามานะคะ500รัพยซับจ่ายเท่านี้นะคะแล้วก็ต้องการชั่วโมงคุณจ่ายเท่านี้นะคะที่เจอนะคะ น้องๆในสมาชิกที่เราอยู่ในกลุ่มกันก็จะแชร์มาให้ดูนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะเสนอว่าถ้าคุณมากดาลิงก์ของเราหรือมากดติดตามช่องเราอะไรต่างๆนะคะคุณก็จะได้เงินเป็นของกำนันอย่างนี้นะคะเจอบ่อยมากนะคะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสแปมอย่างหนึ่งนะคะเป็นคอมเมนต์ที่เป็นสแปมนะคะ หัวข้อต่อมาก็คือการสแปมด้วยสิ่งจูงใจนะคะเป็นเนื้อหาที่ขายเมทริกนะคะเมตริกตัวนี้ก็คือปริมาณนะคะเชิงปริมาณเพื่อเพิ่มยอดดูนะคะอย่างนี้นะคะก็เป็นเหมือนความชอบความคิดเห็นอะไรต่างๆนะคะที่เขาสร้างขึ้นมาเหมือนเอ่อมาบอกเรานะคะว่าเสนอว่าจะติดตามช่องเรา นะคะถ้าเราไปติดตามช่องเขานะคะบางคนถึงกับบอกเราว่านะคะเราไปติดตามเขา1คลิปนะคะเขาจะกลับมาหาเรา10ส,สคลิปอย่างนี้นะคะบอกเราอย่างนี้นะคะก็เป็นเรียกว่าเป็นเนื้อหาซับโฟซับนะคะที่ YouTube เขาตั้งกดไว้อยู่แล้วนะคะตัวนี้เป็นการแลรกซับกันนะคะหัวข้อต่อมานะคะเป็นความคิดเห็นซ้ำซ้อน แสดงความคิดเห็นจำนวนมากซึ่งเป็นความคิดเห็นที่เหมือนเมือนกันไม่มีเป้าหมายชัดเจนทำให้ซํำซ้อนนี่นะคะเช่นว่าเวลาเราตอบคอมเมนต์เพื่อนนะคะเราก็เหมือนไม่มีเวลาเนาะก็เอาง่ายเขาว่าก็ตอบขอบคุณค่ะขอบคุณครับแล้วแถมเราก๊อปปี้ด้วยนะคะไปวางไปวางไปวางาแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสแปมนะคะใช้คำซําซ้อนคำเดิมเ นะคะแบบนี้ AI ก็ตรวจจับนะคะว่าเราเป็นหุ่นยนต์เป็นโรบอทเหมือนเขาอนี้นะคะเพราะฉะนั้นการคอมเมนต์ให้เป็นธรรมชาติที่สุดให้ตรงกับที่เขาคอมเมนต์เรามานะคะโต้อตอบกันแบบนั้นนะคะจะได้ไม่เป็นสแปมนะคะเหมือนเราเข้าไปในคลิปของเพื่อนนะคะไปดู เพื่อนอย่างนี้นะคะเราก็อย่าไปสวัสดีค่ะนะคะเพื่อนทําผัดกะเพราอยู่เราก็ต้องพูดว่าอุย้ยกะเพรานี้น่าอร่อยมากอย่างนั้นอย่างนี้ดีกว่านะคะไม่ใช่เป็นสวัสดีเขาเข้าไปก็เท่ากับสวัสดีในตัวอยู่แล้วนะคะอย่าไปทําอย่างนั้นนะคะทําให้เพื่อนลําบากแล้วเราเองก็จ,จะเป็นคอมเมนต์ของเราก็เป็นสแปมด้วยนะคะแล้วยกตัวอย่างเรื่องไลฟ์สดเพื่อนนะคะเข้าไปในไลฟ์สดของยกตัวอย่างเช่นว,ว่าห้องคุณ A นะคะเราเข้าไปสวัสดีค่ะคุณ A นะคะ แล้วเราก็เหลือไปเห็นคุณ B คุณ C จนถึงคุณแนะคะแล้วเราก็จะใช้คำว่าสวัสดีคุณ B สวัสดีคุณ C จนถึงคุณแนะคะใช้คำฟุ่มเฟือยซับซ้อนอย่างนั้นนะคะ,ะแม่ขุนทองก็มีประสบการณ์นะคะในการเข้าไปไลฟ์สดของเพื่อนช่องหนึ่งนะคะก็คือเป็นช่องที่เขามีคนติดตามมากมายนะคะหลายแสนซับนะคะ แล้วเขาก็จะให้คําแนะนําว่าเข้ามาสวัสดีเจ้าบ้านก็พอแล้วคนเดียวนะคะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเจ้าบ้านเขาจะจัดการเองคุณก็อยู่นิ่งๆนะคะอย่างมากคุณก็เขียนว่าสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านก็พอแล้วนะคะเราก็ใช้นะคะต่อมาเวลานั้นเวลาแม่ขุนทองเข้าไปในไลฟ์สดเพื่อนนะคะเพื่อนๆก็อย่ากโกรธนะคะที่เห็นแม่ขุนทองเข้าไปแล้วไม่ได้ทักทายนะคะเราก็จะใช้คําว่าเช่นว่าเข้าห้องคุณเอนะคะเราก็จะใช้คําว่าสวัสดีค่ะคุณเอ นะคะต่อมาก็เราก็จะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านอย่างเงี้ยก็พอแล้วนะคะก็ถือว่าไม่เป็นสแปมแล้วก็แถมไม่ซ้ําซ้อนด้วยนะคะตัวเราเองคอมเมนต์มากๆนะคะก็จะทําให้เพื่อนไม่เห็นคอมเมนต์เรานะคะถ้าเราใช้ตัดบทคอมเมนต์แบบที่แม่กุนทองบอกนะคะมันก็จะไม่มีปัญหาในการคอมเมนต์เลยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของการแสดงความคิดเห็นนะคะที่เป็นสแปมนะคะ สวัสดีฝากช่องหรือวิดีโอของฉันด้วยนะนะคะในกรณีที่ช่องหรือวิดีโอนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิดีโอที่มีการโพสต์ความคิดเห็นนะคะแล้วก็โพสต์ความคิดเห็นเดิมที่มีลิงก์ไปยังช่องเดิมซ้ําแล้วซ้ําอีกนี่นะคะอันนี้เป็นลิงก์ที่เจอบ่อยมากนะคะเป็นอะไรที่เจอบ่อยเช่นว่ามาคอมเมนต์เราก็มีแปะลิงก์มาด้วยนะคะให้กดให้เรากดเข้าไปลิงก์เพื่อที่จะเป็นผลประโยชน์ของตัวเองเนี่ยนะคะ ก็ลบออกไปซะอย่าไปกดนะคะแล้วก็มีเขียนมาสวัสดีนะคะฝากช่องฉันด้วยนะแล้วก็ฉันมาดมาดูคลิปของคุณแล้วคุณก็กลับไปหาฉันด้วยนะอย่างนั้นอย่างนี้นะคะมีวิธีพูดนะคะแบบข้างต้นที่พูดไปแล้วนะคะมีหลายกรณีนะคะที่เป็นแบบนี้นะคะบางคนก็ใช้คำห้วนห้วนนะคะมากดแล้วเดอ้อนะคะแล้วก็กลับไปหาฉันด้วยนะนี่นะคะ ไม่กลับไปโกรธด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขียนบ้าๆบอๆนะคะหลายอย่างนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปสนใจนะคะพวกนี้ไม่ต้องตอบไม่ต้องอะไรนะคะลบทิ้งไปซะนะคะอันนี้เป็นอีกหัวข้อนะคะเป็นหัวข้อสุดท้ายนะคะที่เป็นหัวข้อที่มีประสบการณ์โดยตรงด้วยตัวเองนะคะก็เลยอยากจะมาแชร์เพิ่มอีกนิดนึงนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นที่ทำให้คอมเมนต์ เป็นสแปมนะคะก็เช่นว่าใช้ภาษาถิ่นที่อาจจะแปลความหมายผิดนะคะเช่นบางคนไม่ได้ตั้งใจะนะใช้ภาษาบ้านตัวเองนะคะภาษาบ้านเฮาอย่างเงี้ยนะคะเขียนแล้วก็ AI ก็ตรวจจับว่าเป็นคำที่หยาบคายนะคะเป็นคำที่แสดงความรุนแรงนะคะแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมนะคะอันนั้นก็จะแปลเป็นสแปมได้ด้วยนะคะต้องระวังข้อนี้นะคะ แล้วอีกอันต่อมานะคะก็จะเป็นคีย์บอร์ดอัจฉริยะนะคะอันนี้ข้อนี้แม่ขุนทองคิดว่าสำคัญนะคะเพราะว่าคีย์บอร์ดทุกตัวนะคะจากเครื่องมือสื่อสารไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือโน้ตบุ๊กนะคะคอมพิวเตอร์นะคะตอนนี้คีย์บอร์ดมันก็จะฉลาดแล้วนะคะเช่นแม่ขุนทองเขียนคำว่าสวัสดีนะคะมันก็จะก๊อปให้เราไว้ในตัวเลยแล้วเราก็ใช้คำนั้นนะคะแบบนี้ที่รู้ว่าเป็นสแปมเพราะอะไร เพราะว่าเราจะใช้แค่ใส่สอเสือเขาก็ขึ้นคําว่าสวัสดีใส่ขอไข่ที่เรา,เ,าเขียนไว้ว่าขอบคุณนะคะเขาก็จะขึ้นมาให้เราเลยด้วยการที่เป็นคีย์บอร์ดอัจฉริยะนะคะสมัยใหม่ตรงนี้ก็ทําปัญหาให้เราเป็นสแปมได้นะคะเพราะว่าเขากคอปปี้มาให้เรานะคะสังเกตได้จากการที่เรากรอกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นะคะแบบนี้นะคะเช่นว่าเอกสารทางราชการซึ่งแม่ขุนทองจะต้องกรอกประจํานะคะ พอใช้นะอพออใส่ชื่อเรานะคะแค่แค่ตัวอักษรคำแรกของเรามันก็ขึ้นมาให้แล้วใส่อีเมลของเราอย่างเงี้ยนะคะเราก็ใช้แบบง่ายๆสรุปนะคะพอ s ่าซัมมิตข้อความทั้งหมดแล้วหลังจากที่เรากรอกแล้วนะคะอก็จะมีข้อความทางเอกสารอิเล็กทรอนิกส์กลับเข้ามาบอกว่าข้อความนี้ใช้ไม่ได้เนื่องจากคุณเป็นโรบอท มันแปลกนะคะตรงนี้ก็เลยใช้วิธีว่าเราจะทำยังไงนะก็คือเราเริ่มต้นพิมพ์ใหม่เลยชื่อนามสกุลพิมพ์พไปเรื่อยๆนะคะเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ชื่อนามสกุลที่อยู่นะคะที่เราจะใช้เขาถามอะไรมาเราก็ตอบนะคะโดยการเริ่มพิมพ์ใหม่ทั้งหมดนะคะตัวนี้พอเราสม,มิตไปนะคะแก้ปัญหาได้ทันทีคือผ่านนะคะสมมิตตัวนั้นผ่าน เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตัวนั้นนะคะสามารถที่จะใช้งานได้เต็มรูปแบบนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองเอาไปคิดพิจารณาดูนะคะแล้วอีกประเด็นหนึ่งนะคะการใช้เสียงพูดในการพิมพ์นะคะคเกียริพิมพ์เนาะก็พูดไปแล้วให้เครื่องมันพิมพ์ให้อันเนี้ยทำให้เข้าใจผิดได้นะคะมีน้องๆบางคนนะคะที่เราเเคารพนับถือกันก็เจอปัญหานี้นะคะ ก็ขี้เกียจพิมพ์นะคะก็พูดออกมาแล้วให้เครื่องพิมพ์มันก็มีความผิดพลาดโดยการเราไม่ได้มาเช็คดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าเกิดปัญหาอะไรนะคะตัวนี้พอส่งไปนะคะคอมเมนต์ไปก็เกิดมีความผิดพลาดที่ให้คนที่รับที่ได้รับคอมเมนต์เราเข้าใจเราผิดนะคะมีการยกเลิกการติดตามกันอะไรพวกนี้นะคะซึ่งจะต้องขอโทษขอโพยกันเป็นเวลายาวนานเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นข้อคิดเห็นต่างๆ นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะ